สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Lucky Man Channel โชคดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูตะวันฉายชกศึกวันแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นไฟล์แรกของตะวันฉายนะครับในต่อยรายการวันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับตัดเข้าสู่เวทีเลยนะครับผมนี่ครับวันนี้ผมก็ดูในโทรศัพท์นะแบบชิวๆครับช่วงกักตัวโควิดนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในห้องคนเดียวนะครับกับน้องด้วยไม่ใช่คนเดียวกับน้องแม้ก็ไม่ต้องใส่นะครับว่าอยู่ในห้องนะครับก็ไม่ได้ไปไหนโอ้โหนี่ครับรู้สึกว่าเปิดตัวก่อนเลยครับคู่ชกตอนฉายชอนแคนซีนะครับหรือว่าชอนแคนซีนะครับวันนี้ก็เป็นไฟแรกนะครับที่ตะวันฉายชกแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูว่าผลจองมาเป็นไงนะครับก็ชอนแคนซี่คนนี้ก็ผ่านมวยดังมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพวกพงศ์สิริพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแพ้พงศ์สิรินะต้านความแข็งแรงของพงศ์สิริไม่ไหวนะครับโอ้โหเนื้อตัวก็ถือว่าแบบบึกนะบึกพอสมควรนี่ครับชอนนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าชกน้ำหนัก65กว่านะ 65.8 อะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าตีเป็นปอนด์ก็ประมาณ147ปอนด์ประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็จะมีการตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับผมรู้สึกว่าต่อยนวมเล็กด้วยนะรวมของ MMA ครับก็เป็นครั้งแรกของเจ้าตะวันฉายเลยนะว่าเจ้ากันนะครับผมโอ้โหนวมเล็กมากนะดูลายนะครับขึ้นมาบนเวทีลาบผมชอนแคนซีครับแล้วชอนแคนซีนะครับนี่ครับตะวันฉายครับผมมาดูเจ้าตะวันฉายนะเปิดตัวครับก็เป็นไฟแรกของตะวันฉายนะครับที่ไปชกที่ประเทศสิงคโปร์นะครับนี่ผมก็รอเชียร์นะรอเชียร์ดูโอ้โหหน้าตาดีนี่ครับตะวันฉายนะครับวิ่งมาแล้วครับวันนี้หน้าตาสดใสนะครับวันนี้ก็หน้าตาถ้าผมไม่ติดดมกาวก่อนนะหน้าตาผมก็คงเป็นอย่างนี้แหละครับหยอกนี่ครับตะวันฉายไปกับพี่เอครับว่าปัดใจเกียรติชานฉลิงนะครับข้างหลังโอ้โหเนี่ยตัวดีไว้วันนี้นี่โอ้โหดูถอดเสื้อดิโอ้โหร่างกายของตะวันฉายก็ผมถือว่าเราจะได้ร้อยนิดนึงนะได้ร้อยเนี่ยนี่ครับก็มีตรวจเช็คความเรียบร้อยนะรู้สึกว่าเล็บยาวอ่ะในกรรมการดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าถ้าเล็บยาวมันก็ทำให้แบบต่อยไปเผื่อไปจิ้มตาอะไรเงี้ยฮะก็ต้องดูความเรียบร้อยนะขึ้นเวทีรับนี่ครับตะวันฉายพี่เคียร์สันชัยมวยไทยยิมนะครับผมเป็นไฟแรกบินไปที่สิงคโปร์นะเป็นไฟแรกที่ต่อยรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะนี่ครับโหยได้ร้อยกว่าอยู่ก็มาดูอายุนะครับอายุตะวันฉาย22นะครับของเขาประมาณของเขา32นะครับ
นี่ครับโอ้โหมาดูครับโอ้โหดูในโทรศัพท์เพราะว่าเป็นการถ่ายทอดสดนะเป็นการถ่ายทอดสดยิงตรงมาจากสิงคโปร์เลยครับก็ช่วงนี้มวยงดก็อยู่บ้านกักตัวครับไม่มีอะไรนักมวยครับผมนี่ครับชอนแคนซีนี่ครับชอนครับชอนคัพเปอร์แคนซี่อ่ะนี่นะครับนี่เราดูพร้อมกันเลยครับนี่ครับโอ้โหเนื้อตัวดีวันนี้เพราะว่าตะวันฉายรู้สึกว่าตั้งใจซ้อมอ่ะแบบเด็กคนนี้มีวินัยมากครับมีระเบียบวินัยอย่างนั้นเขาไม่เป็นยอดมวยหรอกนี่ครับนี่นะฮะนี่กรรมการมาเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วฟังกติกาฝั่งเขาจะได้หนาหน่อยนะผมว่าหัวไหล่เขากว้างกว่าเราเปล่าครับโอ้โหอยู่เวทีใหญ่มากนะมาเริ่มยกที่หนึ่งนะครับมาดูครับมายกที่หนึ่งว่าต่อย3ยกนะครับวันนี้เป็นการต่อยมวยไทยเต็มรูปแบบแต่3ยกนะครับโอ้ตะวันฉายเตะขาไปทีไปก็ตามสไตล์ครับตะวันฉายครับฝีมือสมองมวยครับผมโอ้ยสายขึ้นบนเป็นครั้งแรกนะครับที่ตะวันฉายแบบชกมวยแบบใส่นวม MMA อ่ะมาดูกันครับผมฝั่งเขาก็ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหอีศอกพลาดไปชอนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ผ่านมวยมีเกตมีมวยดังๆมาเยอะครับเอาเอามือจิ้มตาป่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรชอนเตะขวาไปตะวันโอ้โหซ้ายเอาลูกหนักเราน่าจะหนักกว่าถ้าเราไม่พลาดไม่อะไรก่อนนะผมดูแล้วนะถีบแต่สมองมวยต้องตะวันฉายโอ้ยขึ้นเขาอีสุดเลยสุดเลยครับสายดอกนี้สอกเข้าไปอีกโอ้ยเฮ้ยโอ้โหหล่นแล้วครับนับเปล่าครับหล่นเลยลูกนี้ยังไงยังไงอ้าวไม่นับเฉยอะไรวะเนี่ยสงสัยเก็บกดช่วงโควิดโอ้ยหมัดตรงโอ้ยขึ้นคออีกแล้วโอ้โหต่อยอุ้ยศอกลูกนี้ยังไงมาดิเตะขาอ่อนนิดนึงไม่เป็นไรชอนก็พยายามโต้เอ้ยโอ้โหระวังฮุบขวาไปทีบโต้ขึ้นสูงแล้วผมดูแล้วผมว่าไม่น่ารอดนะผมดูจากอาการเลยสอกเข้าไปอีกสอกเข้าไปอีกสอกเข้าไปอีกสิบฟีสุดท้ายยังไงโอ้ยแตกดูเลือดดิครับโอ้ตะวันฉายยำใหญ่เลยตอนนี้หมดยกที่หนึ่งโอ้โหผมว่าเนี่ยถ้าไม่หมดยกนี่ผมว่าโดนน็อกนะยกแรกมาดูภาพช้านะครับ
โดนลูกอ่ะซอโอ้โหเพราะแตกลูกนี้แหละผมดูได้เนี่ยโดนหมัดซ้ายตรงไปลงเลยแต่ไม่นับนะครับกรรมการไม่นับโอ้โหพึบๆดูเลือดมาดูนะวันนี้ตอนฉายหน้าตายังสดใสอยู่เลยดูอันนี้โอ้โหอันนี้เทรนเนอร์นะพี่เอโอ้โหดูแตกดิเลือดเยอะมากเลยเรามาดูมาเริ่มยกที่2กันเลยครับดูยกที่2ครับลาวชื่อจะรอดหรือไม่รอดนะครับชอนต้องอยู่กันยกนี้ยกที่2เริ่มครับว่าทรงมวยเราได้เปรียบมากเลยนะครับผมตอนนี้ว่าถ้าอุ้ยถ้าเราไม่พลาดไม่อะไรก่อนผมว่าน่าจะแบบกินแบบสบายครับทีแต่ก็ประมาทเขาไม่ได้เขาก็แบบมีลูกหนักอยู่ผมว่านะโอ้แต่ดูเลือดดิขยับเข้าไปตะวันฉายขยับเข้าไปหลอกแต่ผมดูแล้วมันเขากลัวเราแล้วอะทีเฮ้ยแทงยังไงผมดูแล้วชอนน่าจะกลัวตะวันฉายแล้วนะดูแล้วล่ะต่อยไปเตะซ้ายโอ้โหลูกนี้อาวุธซ้ายตะวันฉายนี่แรงมากผมบอกให้นะใครไม่โดนไม่รู้หรอกผมบอกยังไงเฮ้ยอ้าวเน็ตกูเน็ตใจเย็นลูกเฮ้ยเอาดีๆเอามาแล้วครับมาแล้วมาดูกันต่อครับเมื่อกี้หลักนิดนึงครับผมดูในโทรศัพท์ก็เป็นอย่างเงี้ยครับยังไงครับต่อยไปซ้ายเข้าไปอีกลูกนึงเตะซ้ายับเข้าไปกินแล้วครับผมดูแล้วสู้เราไม่น่าได้นะผมว่านะดอกนี้โอ้โหซออีกวันนี้ตะวันฉายมาหวนเหลือเกินเก็บกดอะไรมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าต่อยวันแชมเปี้ยนชิพต้องแบบน็อกได้ก็น็อกเลยครับอันนี้เป็นไฟแรกแล้วด้วยถ้าชนะก็ผมว่าน่าจะได้ไปต่ออีกปึ๊บตอนนี้เราต้อนแล้วโอ้ยกระโดดฟันศอกโอ้โหดูเลือดดิโอ้ยศอกกัดอีกไม่น่ารอดนะผมดูเลยเนี่ยยังไงโอ้โหแตกกี่แผลวะเนี่ยโอ้โหเลือดเต็มเลยโหแต่ก็ต้องยอมรับเขานะแม่งสู้จริงๆอ่ะบับยังไงตะวันฉายเริ่มผ่อนเกมแล้วครับผ่อนเกมลงไปบ้างนะหมดยกที่2โอ้โหต่อยวันนี้มาดุมากตอนฉายมาดูภาพช้านี่ครับภาพช้าต่อยค่อยๆแทงเตะซ้ายเข้าไปรู้สึกว่าเจ็บนะวันนี้ช้อนเจ็บมากผมดูแล้วเนี่ยโดนซ้ายตอนฉายโดนอาวุธแต่ละเม็ดของเราเนี่ยดอกนี้ปักเข้าไปที่หัวแต่เขาไม่ได้ยอมไม่ได้แบบอะไรเขาก็มีโต้มาบ้างนี่ครับหน้าตาเรายังสดใสเลยสดใสอยู่เลยอ
เวทีก็ใหญ่มากยกที่3มาดูยกที่3ยกสุดท้ายครับผมมาดูยกสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมดูแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะชนะครับดูแล้วยกสุดท้ายครับผมยกที่3โอ้ยช้อนออกมาเดินเลยครับช้อนผู้ชายรู้ตัวเองว่าตัวเองแบบแต้มนำหลังเยอะบึ๊บ1 2โอ้ศอกออกข้างครับตะวันฉายไม่ประทะแล้วในแรกไม่ประทะรับออกเฮ้ยโอ้โหปลายคางเลยครับดอกนี้โอ้โหสวยงามมากครับผมยังไงโอ้โหสายดอกนี้ผมว่าน่าจะหลับไปเลยอ่ะผมดูแล้วโอ้โหดูโอ้โหดูเลือดดิกรรมการพูดอะไรเลยว่าเขาสู้เราไม่ได้แล้วนะไม่ได้ดีได้นี่เหรอดูภาพช้านะครับโดนอะไรบับโอ้โหใครโดนลูกนี้ผมว่าก็ต้องหลับเหมือนว่าจะดึงอ่ะแต่ดึงแบบไม่พ้นนะครับนี่ไงที่มาของคำว่าเต็มตีนโอ้โหโอ้โหสวยงามมากลูกนี้สวยงามมากนี่มาประกาศผลหน่อยโอ้โหรู้สึกว่าช้อนเก็บเจ็บมากนะเขาหนาวกว่าเราเยอะเลยครับดูตอนนี้นะไฟแรกประเดิมแชมเปี้ยนชิพไฟแรกศึกวันแชมเปี้ยนชิพไฟแรกโอ้โหแบบสวยงามมากตะวันฉายครับผมอะไรอ๋ออันแชมป์รุ่นนี้น่าจะเป็นพี่โอเป็นแชมป์อยู่แล้วก็ที่1เซมาเพชรรถเหล็กกุหลาบดำแล้วก็อะไรโบโบก็มีด้วยเหรออะไรอะไรอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นในเบรกของตะวันฉายนะครับลูกนี้ภาพช้าบักหลับหล่นเลยดูมุมนี้บับโอ้โหตาลอยเลยจบไปแล้วนะครับผมสำหรับตอนฉายไฟแรกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง The Lucky Man โชคดี Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ